กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันฝนถล่มอีกระลอกก่อนอุณหภูมิลด6องศากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเจอฝนถล่มอีกระลอกลมกระโชกแรงก่อนอุณหภูมิลดฮวบ 4-6 องศาภาคใต้ฝนตกหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าวันที่13พฤศจิกายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่12ถึง18พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง15พฤศจิกายน66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่16ถึง18พฤศจิกายน66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง 4-6 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่12ถึง13และวันที่16พฤศจิกายน66ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยตลอดช่วงคาดหมายอากาศรายภาคระหว่างวันที่12ถึง18พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ภาคเหนือในช่วงวันที่12ถึง13พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน66ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในวันที่16พฤศจิกายน66อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน66อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 66 อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในช่วงวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 66 อากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 66 อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในช่วงที่ 17-18 พฤศจิกายน66 อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงที่ 14-16 พฤศจิกายน 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 66 อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยในช่วงที่ 17-18 พฤศจิกายน 66 อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 12-16 พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 66 ตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะ
ะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมาตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่ 12-13 พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในวันที่ 16 พฤศจิกายน66อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในช่วงที่ 17-18 พฤศจิกายน66อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเจอฝนถล่มอีกระลอกลมกระโชกแรงก่อนอุณหภูมิลดฮวบ 4-6 องศา